เราไปทางด้านนี้เพชรมาหลังไหมเพชรกาฬสินธุ์นะครับสอชัยเจริญครับวันนี้เสมอจากทางด้านยอดมงคลลูกสวยจะเจ็ดสายผิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะผมขอยกก็ไปต่อมา 2-1 เช็คเอาฟันยางออกเช็คเอาฟันยางดูดิหน้าที่พร้อมตรงนี้ก็อยู่นะตัวพื้นเนี่ยทันเลยเดี๋ยวดีแล้วใช้ได้แล้วถือว่าทำแล้วแต่ใครเอาไม่ตกก็ถือว่าดีเงินใครเสมอได้แต่บาดมันต้องออกทรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวจ้าเชียงลูกมาสอนใหม่ๆไม่สลับเลยปล่อยผิดบ่อยเกินถ้าต่อยถูกน่าจะหล่นอยู่นะครับจ้าเจ็บเป็นไงก็ก็ใช้ได้เขาไม่ยอมอ่ะก็สู้ดีสู้ให้ได้ก็โอเคกลัวลูกพี่เสียแล้วตั้งใจเล่นดีก็โอเคนะกลับไปนี่อยากเสริมจุดไหนให้น้องไปครับก็ให้หมัดคมๆกว่านี้หน่อยให้แบบช่องกว่านี้หน่อยนะไม่ให้รับเยอะวันนี้พูดถามจริงเลยหมดยกสุดท้ายคิดว่าน้องชนะไหมคิดว่าชนะเพราะยก5มันขวงได้มันนั่นได้นะโอเคนะถ้ายก4เขาหมัดแม่นๆนะก็ชนะเลยอาจารย์เขาทำถูกแล้วนะเสมอเนี่ยผมก็ไม่ว่าใครนะหรือว่าโอเคเขาสวยจัดเกย์ใส่ผิวเลยครับอ๋อก็ฝากเป็นกำลังใจเชียร์ให้น้องยอดมงคลหน่อยนะครับเขาก็โอเคทำเต็มที่แล้วนะเขาตั้งใจเห็นการซ้อมแล้วไฟหน้าก็ค่อยแก้มือใหม่นะครับเอาตัวเดิมก็ได้นะคนดูจะได้สบายใจจะได้สนุกหน่อยนะครับโอเคครับสาวถามน้องก็เลยโอเคครับยอดมงคลเหนื่อยไหมน้องชายก็นิดหน่อยครับไปนี่คู่ชกกันมาเป็นไงบ้างอ่ะเอาตรงๆครับก็มีเงินเยอะแล้วจุดไหนทำให้เราหนักใจอ่ะทำให้เราไปลองจุดที่ไปลองยกขาใช่ป่ะอ๋อไปดูอะไรจังหวะนั้นครับเกิดอะไรขึ้นเตะไปแล้วโดนข้อศอกอ๋อเตะไปโดนข้อศอกน้องเขาก็เลยเจ็บทำให้ออกแข้งได้ไม่ต่อเนื่องแล้วเป็นไงพอเราเจ็บหมดยก3จากเจ็ดแล้วทีมงานบอกเราว่าไงจังหวะเราเป็นรองอยู่เป็นพื้นฐานกันเนาะเป็นพื้นฐานตามการเจ็บบอกลูกสามก็ได้อาการครับไม่น่าเสมอแต่ปลายยก4ผมก็รับจริงครับก็ยอมรับยก4เราไปรับแต่ยก5ไม่ได้ปลายยกหมดยกมั่นใจไหมว่าเราเป็นผู้ชนะมั่นใจครับเพราะทีมงานบอกให้คว้าเดินมาเป็นไงพอกรรมการตัดสินมาผลงานเราอาชีพเท่าไหร่น้องชายพี่70,000โหเจ็ดหมื่นเลยนะกลับไปไฟนี้ต้องเสริมจุดไหนมาครับน้องชายตามแข่งได้เนี่ยชายผมไม่ค่อยถ่ายอยากขอบคุณหรือขอโทษใครบ้างที่เราทำได้เสมอวันนี้ขอโทษจ่าเทียนเขาไม่มาแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็คนที่รอเชียร์ทั้งบ้านนะครับวันนี้ทำได้แค่เสมอโอเคครับเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้กับทางด้านยอดมงคลนะครับวันนี้ก็ทำได้เพียงแค่เสมอนะครับเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับทางด้านเพชรไม่ใหญ่หรอกครับนี่แต่ก็นี่ก็ด้วยเป็นด้วยก็มีโหน้องชาย
สียดายไหมหมดยกสุดท้ายเรามั่นใจว่าเราชนะไหมลูกไหนที่เรามั่นใจน้องชายแข้งซ้ายเตะเข้าเลยนะยกไหนที่มั่นใจที่สุดโอ้ยกสี่ทำได้เขามีอาการกันนะคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับเขาบอกว่าเขาเจ็บขาก่อนตั้งแต่ยกสองเตะโดนศอกเราเรารู้ไหมว่าเขาเจ็บขาไม่รู้เลยนะถ้ารู้แล้วจะย้ำเลยเราก็เจ็บเหมือนกันโอ้ต่างคนต่างเก็บยืนด้วยหัวใจอาชีพเท่าไหร่ไฟนี้เป็นแสนคาใจไหมอยากแก้มือไหมพิกัดเท่าไหร่ครับ119-120เจอได้เลยนะวันนี้อยากขอโทษหรือขอบคุณใครบ้างครับเราทำได้แค่เสมอขอโทษเป็นกำลังใจด้วยครับไปได้จะทำให้ดีวันนี้ครับมึงโอเคครับในการแสดงการหลังเกมไม่รู้ที่สามนะสิงโตมันวันศุกร์นะครับเดี๋ยวมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับ